บอกว่ามีพระเนี่ยเอาหมึกเนี่ยโดนอะไรโดนเหล็กทับไงก็ไม่รู้ว่าแน่ใจว่าอะไรทับไงก็วิ่งมาดูเนี่ยวิ่งมาดูเขานั่นแล้วแต่ผมไม่อยู่ในเหตุการณ์ไงผมันก็อยู่อย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วพี่เป็นอะไรกับพระรูปนี้ก็เขาเป็นญาติกับแฟนนะญาติกับแฟนญาติกับแฟนที่หล่นลงไปที่เป็นหลังคาฮะเป็นหลังคาเหรอพี่น่าหลังคาเนี่ยน่าจะสะดุดตรงเนี้ยเขาเข็นมาพระนั่นเข็นมาไงล้อมันน่าจะสะดุดไอ้ตรงนี้ฐานนกปูนนี่แหละรถทับตรงไหนดีตรงศีรษะน่าจะศีรษะนะสาเหตุจริงๆเลยคือล้อมันชำรุดใช่ไหมล้อมันชำรุดไม่ได้เกี่ยวกับสะดุดกับปูนอะไรตรงนั้นสะดุดด้วยแหละน่าจะสะดุดด้วยแล้วล้อมันชำรุดด้วยเข็นแล้วไม่ไปเลยไงตายเพราะโครงสร้าง20ปีทำอะไรไม่ได้แล้ว20ปีเหล็กเป็นเหล็กกล่องอ่ะแล้วมันเชื่อมตัวต่อให้เชื่อมตัวหนอนไว้มันเป็นเหล็กกลมมันก็ได้อีกแค่นิดเดียวลุงพี่แล้วโดนตรงไหนครับถึงเสียชีวิตถึงมรณภาพตรงศีรษะเท่าที่เห็นหัวเลยล่ะเท่ากับขอบตรงเหล็กนึกกระแทกเต็มๆเลยตัวเขาบอกอย่างนั้นอ่ะเหล็กกระแทกเต็มๆกันหล่นกระแทกหัวเลยอ่ะI'm not going to do that.